ผมเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับวันนี้ขออนุญาตน,น,นําเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องของอการพัฒน,นาเม,มืองเพชรบูรณ์นะครับของเทศบ,บาลเพชรบูรณ์เราใช้วิสัยทัศน์คําว่าเพชรบูรณ์เมืองอยู่สบายนะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเพชรบูรณ์ Discover s ์สเล i t y นะครับซึ่งเปรียบเสมือนการที่จะปอ,องบอกถึงการพัฒน,นาเม,มืองเพื่อสําหรับคนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะนะครับเราไม่ได้ใช้คําว่าเพชรบูรณ์เมืองน่าอยู่ แต่เราใช้คาว่าเพชรบุรณ์เมืองอยู่สบายเพื่อแสดงถึงเจตจานงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหรือคนที่อยู่อาศัยในตัวเมืองของเพชรบุร์ของเราเให้มีความเป็นอยู่ที่สบายไม่มีปัญหาเรื่องรถติดไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะหรือปัญหาใดๆนะครับซึ่งความเป็นเมืองเพชรบุร์เมืองอยู่สบายเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยสถานที่ที่เป็นไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับมีพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนหรือโคเวอร์เกอร์หรือ พับบิสเพสหรือต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างสํานึกสาธารณนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน,นมีส่วนร่วมด้วยกันแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับนั่นคือเป้าหมายของคําว่าเพชรบุรเมืองอยู่สบายหรือเพชรบุร Discover s e r e n i t y นะครับและในช่วงนี้เราก็ได้ดาเนินการที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการ เรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปด้วยแล้วเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราพยายามที่จะให้เป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดพิรบูรนะครับเราในเรื่องของวิสัยทัศน์เราทํานโยบายทั้งหมดเป็น5ด้านนะครับด้านที่1ก็คือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตนะครับเสื่อมเนื่องจากเทศบาลพชรบูรของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เนินการพัฒนาเมืองมาอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอดนะครับก็ถ้าเป็นช่วง20ปีแต่ละช่วงนี้ถือว่านี่เป็นช่วงที่3แล้วนะครับช่วงแรกก็เป็นเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับช่วงที่สาก็เป็นการพัฒนาคนเราจะพัฒนาคนในเรื่องของอเรื่องการสุขภาพสุขภาวะของชมเป็นหลักนะครับเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรามีการทํา MOU ระหว่างเทศบาลเมืองพิจิตรกับโรงพยาบาลพาิจิตรสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโรงพยาบาลาต้นแบบของคลินิกหมอครอบครัวด้วยนะครับของของจังหวัดพิจิตรของเราแลนั่นก็คือ โรงพยาบาลของศารานะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศาบาลและโรงพยาบาลขึ้นมานะครับต่อไปครับในด้านที่2ในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับนโยบายศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศาบาลเมืองนะครับเราได้ส่งเสริมจนกลายเป็นประเพณีหลักที่สําคัญของจังหวัดและเป็นที่รู้จักของ คนไทยทั่วประเทศนั่นคือการส่งเสริมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่างานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยมีความสืบทอดตํานานมาเกือบ400กว่าปีเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านทํากันเองรักษากันเองมาเป็นระยะเวลานานกว่าหลายร้อยปีแต่เราสามารถพัฒนามาสู่เป็นประเพณีที่สําคัญของการท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก,จกแพร่หลายของจังหวัดเพชรบุรีได้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของ าการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับนโยบายที่3เรื่องการบรรณาสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากเมืองพิจิตรเราเป็นเมืองพื้นที่ที่เป็นลักษณะเหมือนกับไข่แดงนะครับแล้วมีพื้นที่ของอบตที่อยู่รอบเราเป็นอบตเดียวด้วยนะครับเป็นอบตเสดียงเนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนไข่ขาวจะล้อมรอบของเราเนื่องจากที่เราเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเมืองพิจิตรของเรา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการค้าขายหรือข้าราชการต่างๆเนี่ยจะพักอาศัยอยู่รอบนอกแต่เวลามาทํางานก็จะเข้าสู่ตัวเมืองประชากรที่เข้าสู่พื้นที่ของเราก็มีประมาณ5 0,000กว่าคนที่ที่จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่เมืองของเราเพราะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาเราได้มีการพัฒนาเรื่องคลองครูต่างๆในตัวเมืองนะครับให้ให้ให้เป็นคลองที่ปราศจากเ,าเรียกว่าสิ่งที่ลุกล้ำนะครับเราได้พัฒนาคลองให้เป็น คอนกรีตเกือบทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองเลยเรามีระยะการทํางานเพื่อป้องกอันการลุกล้ําตลิ่งด้วยอะไรด้วยต่างๆนะครับตอนนี้เรื่องการทําคลองคอนกรีตระยะทางประมาณเกือบ5กิโลเมตรของเราเกือบเกือบครบร้อยเปเ็ละเหลือประมาณสักเฟสสุดท้ายซึ่งจะใช้ระยะทางประมาณสักกิโลก,กว่ากนะครับรถือเป็นเป็นพื้นที่ที่ทําให้น้าไหลผ่านเมืองได้ไหลสะดวกและป้องกันน้ําท่วมเมืองด้วยเรามีแนวพนังป้องกันน้ําท่วมครับเนื่องจาก เพชรบุร์เราเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขานะครับเรามีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเมืองตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนเน้น้จะมาเร็วมากใช้ระยะเวลาสองสาวันนี้น้ําจะท่วมเมืองทันทีในอดีตตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยน้ำเคยท่วเมเพชรบุร์ทั้งเมืองนะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้ออกแบบทําทแนวป้องกันน้ําท่วมเมืองนะครับออกแบบทําแก้มลิงออกแบบต่างๆเนี่ยเพื่อผันน้ําออกจากเมืองทั้งหมดนะครับตอนนี้ ระบบป้องกันน้ําท่วมของเราเนี่ยเกือบร้อยนแล้วครับเหลือการก่อสร้างเฟสสุดท้ายอยู่ประมาณ3จุดซึ่งถ้าถ้าสร้างตรงน,นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยการการดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองของเราน้ํเพชรบุญจะไม่ท่วมเมืองต่อไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังเล่นดาเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการจัดก,การปัญหาเรื่องขยะนะครับเนื่องจากเพชรบุญเทศบาลเพชรบุญเราเป็นฮับของอําเภอเมืองเรามีขยะทั้งหมดประมาณร้อยไร่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้ทําถูกต้องตามแบบของ ของแบบของสพนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ่อขยะเรามีทั้งหมด4บ่อบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่นะครับซึ่งตอนนี้ด้วยความที่เป็นฮับเนี่ยเราต้องมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดก,การที่ที่ยุ่งยากพอสมควรแต่ด้วยด้วยการออกแบบที่ดีและด้วยการวางแผนที่ดีเนี่ยก็ทําให้เราได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ่อขยะเฟสที่4อยู่นะครับแล้วขนาดนี้กําลังเร่งดาเนะินการอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะ ทำขยะออกมาเป็น RDF หรือดีไซเคิลออก่าเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะที่มีอยู่แล้วทั้ง3บอกนะครับก็ถือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางเทศาบาลเมืองพิบูลเราให้ความสําคัญที่จะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับโนโยบายด้านที่4เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าเทศาบาลเมืองพิบูลเราเป็นเซ็นเตอร์ของของตัวเมืองนะครับเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องสะดวกไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเรามีการ ตัดถนนใหม่แล้วร่วมกับทางทางหลวงชนบทแล้วก็ทางแขวยกานทางตัดวงแหวนรอบเมืองใหม่นะครับซึ่งซึ่งทำเสร็จไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองได้นะครับแล้วรวมถึงการพัฒนาเรื่องระบบไฟฟ้า LED ทั้งทั้งตัวเมืองของเราตลอดระยะพื้นที่ประมาณ8.6ตาารงกิโลเมตรเนี่ยเราจะให้เมืองของเราสว่างสวยหมดติดไฟ LED ทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งถึงการที่จะ ส่งเสริมให้พื้นที่ว่างที่เรามีอยู่นะให้เป็นพื้นที่ที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอโบราณคดีเพชรบุรีินทาชัยหรือสาราการหลังเก่าเนี่ยเราก็พัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีของเราแล้วได้รับรางวัลไทยแลนด์ท o u ร i s m ซึมอ d วด้วยนะครับก็ถือว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเมืองแล้วมีความสุขในการชมสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่ส่งคุณค่าของเมืองพิรณุรีทั้งจังหวัดเราย่อมาไว้ที่ ของพรังคดีเพชรบุรีอินทรชัยหรือสารการหลังเก่าแห่งนี้นะครับต่อไปครับอนันนโยบายด้านที่5เป็นเรื่องของการพัฒนาการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องนี้เราให้ความสําคัญของอกระบวนการของคณะกรรมการชุมชนอสอมมและกระทรส,สงเคราะห์นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะให้ทางตัวแทนทั้งหมดที่กล่าวมาที่กลุ่มตัวแทนเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นคนที่นําเสนอปัญหาต่างๆของเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็น ข้อเหตุเดือดร้อนลำคาญหรือต่งตางๆนะครับและเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันของเรามาได้2ปีกว่าแล้วนั่นก็คือแอปพลิเคชันไลน์เพชรบูรณ์ยชั่วโมงเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับท,ทั้งทั้งเทศบาลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเราเป็นตัวการที่จะประสานงานให้กับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดก็ดีหรือของอบตอร,รอบๆก็ดีเราก็เป็นหน่วยงานการที่จะ คอยมือความสะดวกให้โดยผ่านแอปพลิเคชันพิจบุญยีิบสี่ชั่วโมงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการให้บริการทางแอปพลิเคชันในเรื่องของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแอปพลิเคชันในเรื่องของตลาดถนนคนเดินอะไรต่างๆเนี่ยเรากำลังต่อยอดตรงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าในเรื่องของการบริหากราการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยเราให้ความสําคัญกระบวนการของพี่น้องประชาชนมาเป็นระดับหนึ่งครับ ในอนาคตครับของเทศบ,บาลเมืองพิจบูรเนื่องจากว่าพิชบูรของเราเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางภูเขานะครับก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ําพอสมควรเวลาน้ํามาแล้วก็ผ่านไปบางปีเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเกิดภัยแล้งนะครับน้ำไม่พอบริโภคทั้งเมืองเนี่ยเราก็ได้ออกแบบในการพัฒนาพื้นที่ของเราใหม่เรามีพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับบึงนะครับเป็นบึงื้อที่ประมาณ415ไร่ เราก็ได้มีการออกแบบร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับไว้อุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรและก็ออกแบบตรงนี้ไว้สําหรับเชื่อมต่อไปอยังอ่างเก็บน้ําที่อยู่ข้างบนด้วยนั่นหมายความว่าอ่างเก็บน้าที่อยู่บนเขาก็สามารถปล่อยน้ําลงมาอย่างที่ที่พักน้ําที่หนองนาลีของเราได้นะครับก็ถือว่าตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของการ แหล่งน้าสาคัญของเมืองพิบูรและกาลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสถานที่พักผ่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่กําลังดําเนินการนะครับในปี667เนี่ยผมได้รับป้ะมาณมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าโครงการพัฒนาหนองนาลีเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วเป็นแหล่งเก็บน้ําดิบของเมืองพิบูรของเราเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปี 6ก็น,นะครับก็ถือว่าเป็นการพราัฒนาเมืองพิจิตรที่เราได้ออกแบบและว,วางแผนไว้ครับต่อไปครับอันนี้เป็นภาพที่เรากําลังออกแบบเรื่องระบบคัดแยกขยะโดยที่บ่อขยะของเราที่กําลังมีปัญหาที่จะเต็มนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นพ,พับก็ถือว่าตอนนี้เราดําเนินการได้ผู้ดาเนินการที่จะมาคัดแยกขยะป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเรื่องของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับเม,<ำ>มืองพิจิูรต่อไปเนี่ย ก็มีเพียงเท่านี้ครับ